พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารให้พึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อไปได้นะครับซึ่งผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการแห่งความสำเร็จของหมู่บ้านต้นแบบได้ในงาน Agbio 2017นะครับโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอยจังหวัดสกลนครเป็นโครงการตามพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นในปี2526มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรมเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงแปรรูปและจำหน่ายต่อมาในปี2551สวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและสร้างงานในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันช่วยให้เกษตรกรในโครงการ 5,000 ครัวเรือนจาก74หมู่บ้านในพื้นที่รอบภูพานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agbio2017.com โดย Biotech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000